านกินแซ่บชาบูชาบูพี่ก้องไงเฮ้ยพี่ก้องสารัตให้เกียรติมาร้านไม่ใช่ไม่ใช่ก้องสารัตก้องห้วยไล่ไม่ไม่ใช่ก้องปิยะโอ้ยอย่าเล่นก้องเยอะป่ะนี้ตอนแรกตอนนี้มีก้อง 3-4 ตัวเลยเนี่ยทำไมคนทำงานที่นี่ดูเป็นเด็กเหนือหมดเลยวะเพราะอะไรอ่ะเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนลาวครับเป็นคนลาวเฮ้ยพี่ก้องเคยได้ยินชอบมากชอบเด็กลาวแล้วก็ชอบร้องคาราโอเกะเคยไปร้องคาราโอเกะเขาป่ะไม่ครับ คุณมีหน้าที่ทำอะไรที่นี่สไลด์หมูสไลด์หมูคุณเคยสไลด์อย่างอื่นบ้างไหมไม่เคยไม่เคยไม่ใช่พูดถึงแบบเนื้อหรือไก่อะไรอย่างเงี้ยคุณลี่คุณเลี่ยครับคุณเล่นกับพี่ก้องเราขนาดนี้แกยังไม่อยู่แต่เคยมาไหมพี่ก้องมาครับพี่ก้องมาแล้วเขาทำอะไรบ้างนั่งเฉยๆสวยๆมีพาเด็กผู้ชายมาปะก็ไม่เห็นนะเฮ้ยนี่อยู่เป็นอันนี้อยู่เป็นหน้าพี่ลูกเต็มๆเลยเออก็ไม่เห็นนะครับผมโอเคเออเขาเคยแบบให้ติปไหมให้ครับเฮ้ยให้ติปทีไรทีละร้อยครับร้อยนึงเหรอเวลาเขาไปคาราโอเกะเขาติปทีละพันทำไมเราได้ร้อยเดียวเราทำงานให้เขาเฮ้ยเขาไม่รู้ครับพี่เคยได้ยินป้าแจ๋วเล่าให้ฟังตลอดเลยมาให้เขาดูว่าฝีมือการสไลด์หมูที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องหมูคุณภาพของเนี่ยนะมันเป็นของที่เรียกได้ว่าคุณภาพสูงมากคุณผู้ชมแต่ว่าในราคาที่คนเราแตะต้องได้ทุกคนจับต้องได้เลยอร่อยแถมนี้รามคำแหงนี่ที่นี่อร่อยมากครับนะฮะไหนเนี่ยนี่มีหมูอะไรนี่จะเป็นเบคอนครับเบคอนสไลด์เบคอนเอาสไลด์เลยนี่เรียนจากไหนอะเรียนจากไหนฝึกเอาตรงนี้แหละครับฮะฝึกเอาตรงนี้แหละเรียนฝึกเอาตรงนี้ฝึกเอาอ๋อฝึกเอาตรงนี้เลยใช่ครับไอ้นี่นะจริงๆแล้วต้องเอาไปแช่น้ำซุปเขาบอกว่าที่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องน้ำซุปครับน้ำจิ้มแล้วก็หลายๆอย่างเฮ้ยมีสไลด์อย่างอื่นได้ป่ะมีอะไรนี่มาดูนี่เฮ้ยนี่มันเก็บอย่างงี้นี่มีหมูอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นเนื้อครับเนื้อสไลด์ป่ะใช่ครับอันนี้เอฟไฟป่ะอันนี้จะเป็นสันนอกครับนี่สันนอกนี่สันนอกอันนี้อะไรสันนอกสันหนอกอันนั้นสันขวานอยู่นะเฮ้ยนี่มันมีเสือร้องไห้ครับอันนี้อะไรนะอันนี้เสือร้องไห้นี่เสือร้องไห้คุณใส่ถุงมือเรียบร้อยนี่เสือร้องไห้เห็นอย่างนี้แล้วผมไหนลองไล่มาดิว่ามันมีเนื้ออะไรบ้างอ่ะพอมามีสันนอกสันนอกนิปอายเสือร้องไห้สันหนอกสันเลยนะสันหนอกสันหนอกหนอกถ้าจะเป็นหมูก็จะเป็นเบคอนสันคอสันนอกสามอย่างเป็นเนื้อสี่อย่างเนื้อสี่หมูสามแล้วก็มีกุ้งสดกุ้งสดมากนี่ดูฮะแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกก็สดครับนี่ปลาหมึกนะฮะโอ้โหของพี่ก้องเยอะมากเลยอะข้างในเนี้ยร้านนี้คนเยอะไหมเยอะครับขายดิบขายดีส่วนใหญ่คนมากินเป็นนักศึกษาไหมก็พ่อแม่เขาบ้างครับพาพ่อแม่เขามากินบ้างอะไรพาพ่อแม่เขามากินแล้วก็เขามาส่งลูกเสร็จเรียบร้อยเขามากินที่นี่กินด้วยครับขอโทษอ่ะอย่างนั้นคุณสไลด์ไปนะเดี๋ยวผมเอาหมดเลยนะทั้งหมด7อย่างที่มีอยู่อ่ะวันนี้เห็นบอกมีไม่ได้เราไม่ได้มาชิมแค่2คนวันนี้เรามาเลี้ยงรับน้องใหม่เขาบอกว่าใช้ชื่อชาบูแล้วเนี่ยนะครับกินแซ่บชาบูมันต้องเอาคนญี่ปุ่นมาเทสวันนี้ผมอิมพอร์ตคนญี่ปุ่นเข้ามาที่เมืองไทยเพื่อมาเทสงานนี้คุณเอาคนญี่ปุ่นคนนั้นมาสไลด์ก่อนมั้ยอย่าไปอย่าให้เขาสไลด์เดี๋ยวเขาจะรู้ความลับของเราได้เราให้เขานั่งกินอย่างเดียวเลยให้นั่งกินเลยนะนี่เขาพูดไทยได้ป่ะเนี่ยก็พูดได้นิดหน่อยนะเชฟเรียวตะเชฟเรียวตะเป็นใครหน้าตาดีขนาดไหนต้มน้ำไปสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณหนุ่มผู้จัดการร้านสวัสดีครับเดี๋ยวนุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมาได้ไงไอ้นี่ใครอันนี้เรียวตะเรียวตะผมชื่อเรียวตะนะครับผมเป็นคนญี่ปุ่นนะครับขอบใจนะครับเป็นคนญี่ปุ่นเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเชิญเข้ามาเพื่อจะไม่ได้มาลองชาบูไงชาบูต้องให้ญี่ปุ่นกินเคยกินชาบูไหมเคยกินชาบูอร่อยมากเคยกินชาชักไหมชาชักเป็นยังไงชาแบบเติมเงี้ยชาชักเคยกินไหมไม่เคยกินแต่วันนี้คุณจะให้เขาเป็นคนเทสเรียวตะเป็นน้องใหม่ของเรามาก็ให้มาเลี้ยงกินชาบูปกติเรียวตะชอบกินชาบูไหมชอบมากร้านนี้อร่อยตรงไหนก่อนอ๋อ
ร้านเราเหรอครับก็จะเป็นเน้นเป็นร้านพี่ไม่ใช่ร้านพี่ก้องเป็นน้ำซุปพี่ก้องคือหุ้นส่วนเราครับครับอ๋อพี่ก้องคือเอาชื่อมาแปะกับคุณแล้วให้คุณทำงานอย่างนั้นจุดเริ่มต้นคือไปชิมพวกร้านชาบูกันมาแล้วก็มาลองทำกันเองครับกับพี่ก้องเนี่ยแหละครับด้วยกันนะครับแล้วเวลาพี่ก้องมาเขาทำอะไรบ้างครับก็มากินนะครับก็มากินมาชิมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขามากินคนเดียวป่ะก็มากับเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆเขาเป็นผู้ชายหนุ่มๆหรือเปล่าก็แล้วแต่โอกาสนะครับแล้วแต่โอกาสครับบางทีก็พาพนักงานออฟฟิศมาทานน่ารักมากๆแล้วแต่แล้วแต่รู้จักแบบพี่ก้องไหมพี่ก้องจะรู้จักมากเออพี่ก้องใช่ใช่ใช่มู้แล้วเนี่ยรู้เลยรู้จักได้ไงอ่ะรู้จักพี่ก้องเหรอพี่ก้องไหนครับพี่ก้องอกแสดงด้วยกันแสดงด้วยอกทีวีโชว์ด้วยกันครับเฮ้ยทีวีเหรอรู้จักพี่ก้องรู้จักเป็นใช่ไหมใช่หรือเปล่าชอบเป็นเขาเป็นใช่ไหมชอบผู้ชายชอบผู้ชายชอบผู้ชายใช่เออใช่พี่ก้องชอบผู้ชายพี่ก้องแล้วเขาชอบเราไหมชอบชอบเอานะชอบใช่ไหมเขาชอบสเปคนี้แน่นอนถ้าอย่างนั้นแนะนำหน่อยฮะว่ามันมีอะไรบ้างที่นี่ครับของเราก็จะเด่นเรื่องน้ำซุปนะครับแล้วก็น้ำจิ้มของเรานี้ทำเองนะครับน้ำซุปนี่มีกี่อย่างครับ4น้ำซุปนะครับมีน้ำซุปใสน้ำซุปดำแล้วก็น้ำซุปต้มยำมันกุ้งแล้วก็น้ำซุปแซ่บเป็นแบบอีสานนะครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้พริกโอ้โหกระดกลิ้นด้วยพริกเยี่ยมนี่ถามตรงๆคุณต้มอะไรอยู่เนี่ยที่มันฉุนขนาดนี้คือเครื่องต้มยำครับเครื่องต้มยำเราจะมีพริกขิงข่าตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในเครื่องต้มยำมันเลยฉุนนิดนึงนะครับ 2.8 อะไร 2.5 PM ลองมาดูนะครับอันนั้นอะไรอันนี้คือต้มยำมันกุ้งนี่ครับในราคา50บาทพี่อะไรนะในราคา50บาทเฮ้ย50บาทเพิ่มแค่50บาทนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็มาเติมตรงนี้พี่เอาเลยครับเอาเลยครับพร้อมเลยอ๋อนี่เหรอมันพอใส่เข้าไปโหนี่คุณใส่อย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเห็นแบบไหนได้ทานแบบนั้นเลยครับลูกค้านี่ต้องชอบมากๆโหมาแล้วอย่าจุดดีผมบอกเลยถ้ามาที่นี่ของแซ่บแน่นอนเพราะมันกินแซ่บไอตอนต้มนี่นะเคี่ยวให้ดีสักนี้จะเป็นน้ำใสกับน้ำแซ่บนะครับดูนี่นะฮะน้ำใสแล้วก็น้ำแซ่บมันก็จะมีน้ำแซ่บก็จะมีพวกไอ้นี่โอ้โหชิมเลี้ยวตาลองชิมนิดนึงดิชิมนอนช้อนอยู่นั่นชิมน้ำแซ่บเป็นไงเผ็ดไหมบีแคฟูหอดร้อนโอ้โอเคอร่อยมากอร่อยมากมันแบบไทยๆจริงๆครับอะไรอ่ะอร่อยเออร้อนเออร้อนให้ผมขอชิมหน่อยเพราะว่าผมกินเผ็ดชอบกินเผ็ดครับได้มั้ยฮะแซ่บมีเผ็ดชอบเติมได้นิดนึงครับคือส่วนใหญ่ราคาที่บอกว่าคือโดยเฉพาะราคาพวกเนี้ยแต่ต้องได้หมดครับราคานะครับมีทั้งหมดตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่ยิ่งปกตินี่คือราคา349บาทนะครับแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพี่คือถ้ายิ่งมาลูกค้ามายิ่งเยอะยิ่งคุ้มถ้า1ท่าน300เหลือ329บาทถ้ามา2ท่านนะครับ319บาทพี่ถ้ามา3ท่าน309บาทเฮ้ยแต่ถ้ามา4ท่านขึ้นไป299บาทเท่านั้นกินได้หมดอย่างเงี้ยครับที่เห็นทุกอย่างเลยครับพี่แบบที่เห็นเนี่ยเลยครับถ้ามา70คนล่ะครับก็299ท่านละ299เท่านั้นนะครับไม่แพงกินกันไปได้เรื่อยๆอย่างนี้เลยอ่ะฮะใช่ครับพี่เห็นบอกว่าสิ่งที่คุณทําเองเนี่ยนะครับมันก็คือลูกชิ้นนี่ครับลูกชิ้นเลยครับพี่มิลลี่ครับนี่เลยเหรอลูกชิ้นนี่คือทําเองหมดเลยเนื้อปลาล้วนๆใช่เนื้อปลาตรงนี้เนื้ออันนี้คือจะเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยครับใช้ปลาหางเหลืองปลาไซตอปลาอินทรีตีเข้ากันนะครับตัวนี้นะครับครับผมประมาณนี้เลยครับทำอะไรอ่ะเดี๋ยวตาทำอะไรอ่ะมาดูเห็นคุณทำตามเฮ้ยแต่ผมบอกอย่างนึงนะไอ้น้ำซุปมันกุ้งอ่ะของคุณนี่ชอบใช่ไหมครับเข้มข้นผมเป็นคนชอบกินเผ็ดถ้าคุณชอบกินชาบูแล้วคุณต้องเจอหลักสูตรนี้น้ำซุปมันกุ้งนี่ขอบอกเลยนะครับว่าเข้มข้นอร่อยกลมกล่อมและแบบ
คุ้มอ่ะมากันทีนึงนะ7คน10คนบวก50บาทบวก50บาทได้เลยมันกุ้งเป็นถ้วยเทลงไปตามนี้เลยครับโอ้โหอร่อยแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแต่เอาน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่เดียวขึ้นชื่อน้ำจิ้มตรงนี้เลยครับด้านหน้านี่น้ำจิ้มมีกี่แบบน้ำจิ้มมีกี่แบบครับพี่มีอะไรบ้างอันนี้น้ำจิ้มงาครับน้ำจิ้มสุกี้ครับน้ำจิ้มพอนสือนะครับพอนสือแจ่วชอบพอนสือพอนสืออันนี้พอนสือพอนสือให้แล้วตะแล้วตะชอบพอนสือพอนสืออันนี้ของยูขอบคุณครับผมขอปรุงเพิ่มโดยที่แบบว่าอันนี้สุกี้ปรุงเพิ่มปรุงเพิ่มใส่พริกกระเทียมต้นหอมได้เลยครับใส่กระเทียมไหมใส่กระเทียมไหมกะหรี่ของเขาพอนสือเขาของแท้ใส่ขึ้นไปนะครับอะไรนะมีมะนาวไหมมะนาวใส่ขึ้นไปไม่ต้องใช้โน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 ้เลี้ยวตาอันตรายอันตรายครับเลี้ยวตาโอเคเรื่องของกูนะกินกูนะกูชอบนะเผ็ดเผ็ดผมชอบเผ็ดพริกกระเทียมหน่อยโอ้โหเลี้ยวตานั่งดูแล้วแบบว่าอะไรหัวล้ออะไรเลี้ยวตาอันนี้ไอชอบเผ็ดเผ็ดจริงปะเผ็ดขึ้นไปเรื่องของกูนะน่าจะมากจะเป็ดกันไปเป็ดกันไม่น่ะโอเคจริงอร่อยลองดูลองดูแล้วตาน้ำจิ้มวิธีการทานเนี่ยนะครับก็ใส่กันไปเลยนะครับใครอยากกินอะไรลวกจิ้มเอาน้ำซุปใส่เข้ามาใส่ผักด้วยได้ไหมฮะได้เลยครับคุณอยากใส่ผักใส่อะไรไอชุดผักนี่เท่าไหร่อ่ะชุดผักเนี่ยรวมหมดในบุฟเฟ่ละครับอยู่ในบุฟเฟ่นะครับหมูนะครับมี3อย่างนะครับมีสันคอสันคอหมูสันนอกหมูแล้วก็เบคอนนะครับถ้าเป็นเนื้อจะมี4อย่างนะครับลิปอายเสือร้องไห้สันหน่อแล้วก็สันนอกนะครับนี่อยู่ใน299บาทนะครับถ้ามา4ท่านขึ้นไปนะครับนี่ลิปอายภาษาญี่ปุ่นลิปอายลิปอายสเต็กลิปเออไม่ใช่ลิ้นลิปอายลิปไม่ใช่ลิปลิฟอายอะไรอ่ะลิฟอายลิฟอายเฮ้ยภาษาอังกฤษว่าอะไรวะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษลิฟอายก็คือลิฟอายไงภาษาอังกฤษก็คือลิฟอายเอาอันไหนคุณน้ำไหนลูกไหนครับอันนี้สันนอกเหมือนกันสันนอกเหมือนกันนี่น้ำแล้วก็เข้าคอนชาบูใช่ไหมครับโอเคชาบูเนื้อแบบนี้อย่าลวกเยอะใช่ครับครับอันนี้วากิวพี่อันนี้วากิวออสเตรเลียวากิวจานนี้299เท่านั้นออสเตรเลียวากิวออสเตรเลียวากิวออสเตรเลียวากิวออสเตรเลียครับอันนี้มีทั้งหมด6ชิ้นได้ครับวากิวออสเตรเลียครับผมบอกเลยนะมันต้องวิ่งผ่านน้ำเฉยๆนะยังไงคุณลองสาธิตวิธีการนะครับถ้าได้เนื้อดีขนาดนี้แล้วนะครับอย่าแช่นานรสชาติของเนื้อจะเสียหมดพอแค่1 1สอง สามพอครับวิลลี่หลายคนอาจจะบอกว่ามันดิบไปหรือเปล่าเป็นไงอร่อยมากอย่างนั้นแต่ลี่ขอบอกว่าสี่เธอหอยเลี้ยวตาหนึ่งสองสามสี่เชิญครับหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเพิ่มใส่ชิ้นหนึ่งพี่ลองดูมีแฟนยังไม่มีแฟนไม่มีเหรออยากได้แฟนอยากได้แฟนคนญี่ปุ่นหรือคนไทยคนไทยถ้าคุณมีแฟนเป็นคนไทยคุณจะพูดภาษาไทยได้เร็วมากพูดได้เร็วยังฟังไม่ทันฟังไม่ทันใช่ไหมฟังไม่ทันครับเอ้ยแต่แค่นี้ก็เก่งแล้วนะนี่บอกเลยนะถ้ามีแฟนเป็นคนไทยอย่างนึงคือต้องมีทุนหน่อยมีทุนหน่อยมันเบี้ยหมดเยอะเออตังค์ต้องมีตังค์ต้องมีตัง
ต้องมีตังค์เยอะๆมันนี่มันนี่นี่เดี๋ยวให้พี่หอยแนะนำถ้าจะไปทางนั้นนะพี่หอยต้องใช้ตังค์เพราะหน้าตาไม่ได้แล้วทำไมได้หน้าตานี่โอเคหน้าตาโอเคไม่ต้องใช้ตังเข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจดูเป็นจริงเข้าใจแล้วตอนนี้พี่ก้องเขามีละครไหมมีครับตอนนี้กำลังจะออกอากาศวันที่31มกราคมเนี่ยครับพี่เรื่องทองยาไอ้ทองเอกหมอยาท่าฉลูครับไอ้โอ้น้องชายคุณโอเล่นครับโอเล่นเหรอโอเล่นน้องชายเอ้ยนางเอกเป็นคิมเบอร์รี่ครับคิมเบอร์รี่ครับคุณรู้จักมาริโอป่ะมาริโอป่ะมาริโอเมาเลอร์มาริโอใช่ไม่ใช่เกมมาริโอเมาเลอร์ไอ้ซุปเปอร์สตาร์มาริโอซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์มาริโอมาริโอเคยเล่นหนังกับเราที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ว่ะมันเล่นหนังกับเราที่เมืองไทยกับผู้จัดการคนเดียวกันน่าจะได้ครับได้ไหมเอาอย่างนั้นเอากลมๆนี่ดีกว่าเอากลมอันนี้กลมสวยเลยนี่นี่นะครับเอาล่ะเราจะมาเปิดดูครับระเบิดชีสเดี๋ยวให้รีบเปิดดูนะครับชีสป้อนพี่หอยเอาคีบอีกอันนึงไม่เห็นลองทานดูครับหอยเอาพริกเยอะพริกกระเทียมอ่ะพริกกระเทียมน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มตัวนี้เลยครับอร่อยครับคอนเสิร์ตครับ1 2 3ฟับไม่ได้เลยใจต้องได้1 2 3ฟับเป็นไงครับพริกอร่อยไหมไม่รู้สึกถึงพริกรู้สึกถึงหมูกับชีสอะครับชีสชีสอร่อยนะอร่อยมากถ้าเกิดว่าผมเนี่ยพาเมียมากินไม่ได้ครับเพราะว่าเมียผมเลี้ยงลูกแต่ผมอยากกินที่บ้านทำไงครับคุณหนุ่มครับสามารถสั่งแบบเป็น delivery ได้เลยครับพี่โอ้ delivery ได้มี delivery ด้วยครับไม่แต่ผมไม่มีหม้อนี้กับไอเตานี่ไงเรามีพร้อมหม้อพร้อมเตาเลยครับเตาเราเป็นแบบ two in one นะครับ two in one คือมีทั้งปิ้งย่างแล้วก็มีทั้งลวกจิ้มแบบนี้เลยครับต้องสั่งเท่าไหร่ถึงจะส่งเริ่มต้นที่399บาทเลยพี่399บาทส่งถึงบ้านเลยครับเริ่มต้นครับเริ่มต้นที่399บาทก็สั่งอะไรก็ได้ได้ครับเริ่มต้นที่399บาทมีหลายชุดเลยครับชุดท็อปสุดคือ899บาทพี่ตัวท็อปสุดครับ899บาทนี่ถ้าจะมีทุกอย่างเลยชุดจัมโบ้ใช่ชุดจัมโบ้ครับมีหมูมีเนื้อพร้อมครับนะฮะสามารถสั่งเหมือนกับที่เหมือนกับที่ทานที่ร้านเลยครับแล้วก็พร้อมอยากจะเพิ่มไอ้วากิวออสเตรเลียได้ไหมได้ครับพี่299บาทเท่านั้นอีก299บาทวากิวขอบคุณมากนะครับครับกินแซ่บกินแซ่บชาบูนะฮะกินแซ่บชาบูชาบูนะครับที่ซอยรามคำแหง24นะแนะนำว่าให้มาเลยนะครับมี3สาขาพี่มี3สาขาแล้วก็มีอีก2ที่ก็คือแจ๊ดเออร์เบิร์นศรีนครินทร์นะครับแล้วก็รังสิตคลอง3นะครับแต่รังสิตคลอง3มีแค่ชาบูอย่างเดียวก่อนมีแค่ชาบูอย่างเดียวนะครับพิมพ์คำว่ากินแซ่บเข้าไปเดี๋ยวผมจะขึ้นให้และอย่างผมขอให้ผมฝากน้องเลียวตะได้ครับให้พี่ก้องด้วยอ๋อครับตอนนี้พี่ก้องกำลังจะมีหนังใหม่ด้วยนะไอละครใหม่พี่เรื่องอะไรครับหมอยาทองเอกหน้าชาติฉลองอะไรฮะเออทำเป็นหนังหมอยาท่าฉลองอันนี้ละครละครวันที่31นี้ออนแอร์แล้วครับพี่มีทำหนังด้วยเหรอทำไม่นะครับทำละครก่อนทำละครก่อนนะครับเฉยๆนะครับออกกันไหนออกกันไหนออกกันครับผมไม่มีอะไรให้เพราะคุณอุตส่าห์เลี้ยงผมเยอะแยะมากมายผมมีขนมครับนะฮะมีเบคชีสทาร์ตกับซากุนะฮะมอบให้กับคุณหนุ่มนี่ไอ้ซากุขอบคุณมากเลยครับรู้จักอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ของมึงไม่ใช่ของมึงอันนี้นะฮะแล้วอันนี้ให้คุณไปเลยนะอยู่แล้วนะอันนี้สกุลนะมีอยู่2สาขาแค่ไอคอนสยามกับที่สยามเซ็นเตอร์แล้วไปอุดหนุนนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ผมเอาเข้ามานะ
ครับพริกนี่ตะมอกที่ผู้เจ๊ของพี่วิลลี่ของพี่วิลลี่เลยแบรนด์นี้พี่วิลลี่เลยอิมพอร์ตมาขายอร่อยด้วยอร่อยด้วยเร็วตาอุ๊ยอันนี้ให้อยู่โอ้ชอบมากชอบมากอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกปกติปกติคิ้วยาวคิ้วยาวใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาดีใจดีใจเหมือนแบบว่าดีใจกว่าได้เงินอีกแล้วเนี่ยเอาเอาเอาได้ครับได้ครับพี่หอยพี่หอยผมมีของมามอบให้คุณด้วยครับอะไรครับผมจากร้านนะฮะขอมอบลูกชิ้นปลานี่ลูกชิ้นปลาเอาไปให้พี่หอยโอ้ยโยโมสุโคยเออสุโคยให้ดูนะครับว่ามาใหม่ๆเลยแบบนี้นี่ขายด้วยนะทำเองอยู่แล้วของอร่อยเลยสุดยอดจริงๆนะฮะขอบคุณมากนะครับขายด้วยหมาเนี่ยขายด้วยครับเป็นแพ็คครับเฮ้ยแพ็คนึงครึ่งกิโลนะครับเท่าไหร่ถ้าเป็นลูกชิ้นปลาอย่างงี้คือครึ่งโลนึง500บาทนะครับถ้าครึ่งกิโล250บาทแพ็คนี้เป็นครึ่งกิโลพี่ครับ250ลูกชิ้นปลาแท้ๆทำเองลูกชิ้นกลมเหมือนกันครับหลัก500บาทนะครับราคาโล1โล500บาทครึ่งกิโล250ครับลูกชิ้นปลาทรงเสรีทองนะครับโอ้ยมาแล้วก็ได้ของด้วยไม่ใช่ของเขาโอ้ยอันนี้ได้ชักกูชักกูไปครับกินเอาไปเออให้ด้วยชอบมากโอ้อันนี้นะลูกชิ้นปลาอันนี้นะเดี๋ยวออกมาเป็นอย่างนี้นะอันนี้อร่อยมากโชคดีแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับรายการเรานะฮะช่องของเราก็ Subscribe ได้ตรงนู้นเลยฮะตรงนี้นะครับSubscribeนะครับถ้าอยากรู้ว่าอะไรมาใหม่ปุ๊บนะฮะอย่าลืมกด Notification นะครับเป็นกระดิ่งติ๊งติ๊งตรงนี้ครับโอ้แล้วก็อยากสั่งลูกชิ้นนะฮะตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเบคชิซาและซากุป้ายโฆษณาของเราตามนี้นะฮะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมเอฟเฟกต์ของเราและทิ้งท้ายผู้สนับสนุนตอนท้ายนะครับอย่าลืมนะครับส่งฉลากเข้ามาเยอะๆจับฉลากกันนะครับแจกนะครับไม่มีนะไม่มีมันลากไปได้ครับขอบคุณครับไอ้นี่ก็ไม่ห้ามด้วยดูดิเราก็เลยรู้เฮ้ยโฆษณาเราเข้าเมื่อไหร่วันนี้ตกใจอะเนี่ยขอบคุณครับนี่พี่หอยกลับไปแล้วพี่หอยบายบายโกโฮมตอนนี้คุณหนุ่มเขาบอกว่ามีซูชิซาชิมิสดมากที่นี่ทำไมถึงบอกว่ามันสดขนาดนั้นครับพี่วิลลี่ครับมีเพิ่มจากเมนูชาบูนะครับคือมีซูชิคือราคา449บาทเพิ่ม100บาทจากชาบูก็ได้ทานซูชิแล้วถ้าเพิ่ม200บาทพี่วิลลี่ก็ได้ทานเป็นซาชิมิวันนี้มีอะไรให้ลองบ้างเนี่ยเชฟครับมีอะไรบ้างครับมาสเตอร์เชฟเก่งคุณจะทำอะไรผมครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นซาซิมิปลาดิบรวมให้แล้วกันครับโอเคซาซิมิปลาดิบรวมนะฮะครับผมนะฮะมีปลาอะไรบ้างครับมีแซลมอนมีทูน่าแล้วก็หมึกทาโกะก็ซาบะนะครับโอเคมีซาบะมีหมดทุกอย่างเลยญี่ปุ่นนี่เขาจะญี่ปุ่นใช่จิ้มนิดจิ้มไม่เยอะไม่กล้ามไม่เยอะครับโอ้สดมากสดมากนะครับสดมากโอเคพี่วิลลี่ครับแซลมอนนะแซลมอนนะจะดูความสดนะจิ้มนิดเดียวอร่อยเลยนะครับอู้ดีใจจังเลยหอยไม่อยู่พี่หอยอดกินเลยครับพี่เอาลิ้นกดก็ได้แล้วอ่ะอร่อยเลยมาสดนะครับแซลมอนไม่อั้นเลยครับกินแบบไม่อั้นด้วยเหรอใช่ครับมันแบบบุฟเฟ่ครับพี่กับชาบูโอ้โหนี่แต่มีแค่2สาขาเองเนี่ยพี่
ตอนนี้สาขารามกำแพง24กับแจ๊สเดอะเบิร์นศรีนครินทร์นะครับสาขาลักษิตคลอง3รอก่อนนะครับสักพักนึงนะครับจะมีเพิ่มวาซาบิวาซาบิโอ้โหตาสว่างตาสว่างเลยตาสว่างเลยตาสว่างเลยใครไม่มาจะเสียดายขอบคุณมากนะครับครับครับขอบคุณครับพี่ลี่ครับขอบคุณครับเจ็บตัวอย่าลืมติดตามสารแน่ Channel นะฮะกด Subscribe ได้เลยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ